ธอคนเดียวที่เป็นเหมือนกำลังใจเป็นความรักเป็นความห่วงใยที่มากกว่าใครที่เคยเจอเพราะเธอคนเดียวเปลี่ยนความหมายคำว่าฉันรักเธอให้เข้าใจว่ารักคืออะไรผ่านสิ่งที่แรกเลยครับผมก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเคยเจอคนอยู่ในห้องอัดเยอะขนาดนี้มาก่อนแบบนอกจากมีนอกจากโปรดิวเซอร์กับนักร้องแล้วก็แบบคนกับไกด์ร้องอะไรคือปกติมันจะมีแบบ3-4คนเลยมี3คนหรือว่ามันมีอีกรอบนึงที่พี่ผมไปทำก็คือกับพวกแก๊งแบบทีมแบบฮิปฮอปฟักกิ้งฮีโร่อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเออนี่เขาเป็นแก๊งที่เขารักกันดีเขาดูแบบเขาดูเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยโจ้ก็จริงตอนแรกมาทำเนี่ยมันทำให้รู้สึกกดดันนิดหน่อยฮะแต่ตอนนี้แบบพอทำไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเออมันอบอุ่นมันแบบมีคนมาช่วยคอยให้กำลังใจ ให้กำลังใจจริงๆว่าเออให้กำลังใจผมมาแป๊บเดียวโอ้โหคุณเจมมาถึงใส่เลยผมยากมากเลยครับยากเพราะพวกคุณนี่แหละครับคือเขาเป็นคนสุดท้ายอะแล้วเขาเลยต้องเหมือนแบบทำสิ่งที่ถูกทำออกไปแล้วให้เหมือนที่สุดเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกครับคือตอนแรกไอบอกว่าโบร้องยากแล้วพอไอมาลองปั๊บเจมก็บอกทั้งไอทั้งโบยากอีกเนี่ยซับซ้อนในซับซ้อนแบบคนที่มาอัดคนสุดท้ายจะเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ยากที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่หนูว่ามันน่าจะง่ายป่ะเพราะว่ามันแบบเกาะกันไปได้อ่ะมันก็แค่ก๊อปไปใช่ไหมใช่มันจะไปยากอะไรวะก็จะไปยากเออมันก็ไม่น่ายากนั่นอยู่แล้วใช่ผมไม่เก่งเองขอโทษครับไปเรื่องต่อไปเพลงเนี้ยยากจริงเพราะว่าปกติโบอัดแค่แบบชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วอันนี้คือแบบโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะผ่านใช่ผมมากูยังไม่เสร็จเลยความยากเนี่ยจะมาพร้อมกับความเพราะถูกต้องไหมครับอันนั้นก็ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินและพี่หนึ่งเป็นคนคิดเอาเองความรักเป็นความห่วงใยไม่งั้นก็ลืมติดตามนะครับละครโลกหมุนรอบเธอแล้วก็เพลงด้วยนะครับชื่อเพลงว่าโลกของฉันคือเธอ My World เกี่ยวเพราะเธอคนเดียวที่เป็นเหมือนกำลังใจเป็นความรักที่ล้มเธอยังมีฉันในเวลาที่ท้อเป็นกำลังใจไม่ว่าเธอจะทุกข์หรือสุขจะคอยดูใกล้ๆ